ระวังเย็นนี้อ่วมอีกกรมอุตุพยากรณ์ฝนถล่มร้อยละแปดิกทมโดนหนักสภาพอากาศวันที่29สิงหาคมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองรอยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัย,ยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีพักกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาระบุรีนคร,ร,บบร,นครปฐม สมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจิบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นต่ำกว่าหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่าหนึ่งเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบา,ออกาง,งแ,หแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีริขันชุมพรและสุราษฎร์ธานีทะเลมีคลื่นต่ำกว่าหนึ่งเมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังและสตุนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ